ถ้าผมพูดแบบตรงๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสองตระกูลเข้ามาทำตระกูลล่ำซำตระกูลพิรมภักดีเป็นนายทุนที่ลงมาทำจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลมันอยู่ใต้คนที่เป็นนอมินีของนายทุนเขาทำฟุตบอลใช้เงินเยอะเขาจะยอมให้ฟุตบอลล้มไม่ได้ซื้อตัวชนะทิพย์มาได้กี่บาทซื้อตัวกันมาไม่รู้ได้กี่สิบล้านแต่ว่าฟุตบอลช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าสนับสนุนทีมอะไรมันก็ลดไปหมดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้ฟุตบอลมันพังเขาก็เลยต้องลงมาเล่นเองเมื่อกี้คือ2ตระกูลใหญ่แล้วก็ดูเบอร์ใหญ่ของนักการเมืองคนทำทีมเยอะไปไหมถามว่าเยอะไปไหมมันก็เป็นตำแหน่งที่มันต้องมีเพราะว่าสภากรรมการมัน18คนแต่ต้องถามว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าเป็นหัวในการบริหารจริงๆมีกี่คนผมให้นึกภาพแล้วกันนะครับคุณแป้งในฐานะนายกเนี่ยก็เหมือนประธานบริษัทแต่เดี๋ยวเนี่ยมันจะมีอุปนายก1ใน5คนนั้นน่ะจะทำหน้าที่เป็น CEO ทุกคนคงไม่ได้มีอำนาจเท่ากันหมดหรอกผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น